ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปดูข่าวนี้ที่สระบุรีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเธอเองถูกอดีตสามีตามมาทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้อยู่กับสามีคนนี้มีลูก2คนค่ะคนโตอายุ11คนที่2อายุ9ขวบแล้วบางครั้งที่เธอถูกทำร้ายร่างกายเธอถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าแม่ของเธอด้วยนะคะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เกรงว่าจะถูกอดีตสามีคนนี้ทำร้ายร่างกายต้นเรื่องมาจากโพสต์ของเธอค่ะเธอโพสต์เรื่องราวพร้อมทั้งคลิปคลิปก็คือเป็นคลิปขณะที่เธอร้องไห้อยู่ค่ะปากันอ่ะคลิปนี้นะคะเป็นภาพของเธอที่ร้องไห้หลังจากที่ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายจนปากแตกมีข้อความเขียนบอกว่าทำไมต้องมาโดนแบบนี้ในเมื่อมึงอยู่ดีๆไม่ได้กูก็จะไม่ยอมทนมาหลายปีทนจนลูกโตทำร้ายไม่พอยังทำคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วยขู่จะเอาเงินให้ไปแล้วก็วนมาขโมยโทรศัพท์ไปอีกไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนเรื่องจะเงียบไหมจะต้องตายไปข้างหนึ่งไหมให้มันตกตามกันไปให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันทุกวันนี้ต้องอยู่แบบหวาดระแวงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าสงสารลูกที่มีพ่อแบบมึงติดแฮชแท็กทาสยาเสพติดทาสความรุนแรงไม่จบสิ้นไปสักทีไม่รู้เวรกรรมอะไรในเมื่อไม่หยุดก็ให้กฎหมายเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็บอกให้ช่วยแชร์ออกไปด้วยยังมีรูปปืนแล้วก็แชทที่อดีตสามีได้ส่งมาข่มขู่เธอนะคะเนี่ยแหละค่ะค่ะมีรูปปืนผู้เสียหายบอกว่าโอเคทางอดีตสามีก็บอกว่ามึงมาทุกตัวเลยพวกมึงได้เลยเดี๋ยวเจอกันเนี่ยค่ะโพสต์ข่มขู่ต่างๆนานานะคะมีคลิปแบบนี้มีแชทแบบนี้หลายแชทเลยค่ะบางแชทก็บอกว่าคือทางอดีตสามีแชทมาบอกว่าพวกมึงไม่มีที่จะขายของแล้วฝ่ายหญิงก็ตอบกลับไปบอกว่าพูดอะไรก็พูดไปฝ่ายชายบอกเจอกันที่ร้านมึงเก่งมึงอย่าหนีก็แล้วกันกูก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนกันยิงก็ได้ไทยเร็วก็รอดไหวไม่ไหวกูก็จะสู้มีแชทแบบนี้เยอะเลยนะคะตาลเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็เครียดนะคะเจอเหมือนขู่กันแบบนี้ค่ะมากี่โมงนี่ถามไปบอกเวลาด้วยกูจะบอกมึงให้โง่หรือฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้อาจจะอยู่แถวร้านมึงแล้วก็ได้เอาให้สุดนะอูอย่ายอมแพ้ไม่เกิน2นาทีเจอกูอะไรแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าต้องอยู่กับสภาพแบบนี้มาเป็นเวลานานนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปหาบุคคลต้นโพสต์ค่ะคุณหวานอายุ31ปีเป็นผู้เสียหายเธอเล่าบอกว่าถูกอดีตสามีชื่อว่าอูอายุ36ปีบุกมาทำร้ายร่างกายถึงในร้านตบตีจนหน้าบวมแล้วก็ส่งข้อความมาข่มขู่ส่งปืนมาขู่เป็นรูปกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยเธอเล่าเหตุการณ์บอกว่าอดีตสามีบุกมาถึงในห้องนอนลากออกจากห้องที่อยู่หลังร้านออกมาแล้วตบตีเธอที่หน้าร้านบีบคอพยายามดึงเธอขึ้นรถแต่ว่าเธอไม่ยอมขึ้นไปด้วยแล้วล่าสุดก็คือ16พฤษภาคมอดีตสามีก็บุกมาที่ร้านอีกทั้งนี้คุณหวานบอกว่าหลบหนีไปได้เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาห้ามจนลูกค้าที่มาที่ร้านของเธอค่ะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายแทนอย่างที่บอกก็คือกับอดีตสามีคนนี้มีลูกด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้ชายอายุ11ขวบคนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ9ขวบเธอเองบอกว่าก่อนหน้านี้พยายามจะขอหย่าแต่ว่าอดีตสามีก็ไม่ยอมหย่าให้มาหาทุกครั้งก็มาขอเงินตลอดเขาชอบเสพยาหลังเกิดเหตุไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สภ.หนองแคอยากให้ตำรวจจับอดีตสามีมาดำเนินคดีเนื่องจากเธอเกรงว่าจะถูกอดีตสามีกลับมาทำร้ายร่างกายเธอและคนในครอบครัวอีกค่ะอารมณ์รุนแรงตั้งแต่อยู่ด้วยกันแล้วขู่แบบว่าจะเอาชีวิตน่ะจะเอาเงินน่ะไม่มีเงินให้กูมึงก็โดนถ้ากูมาเมื่อไหร่นะกูจะยิงพวกมึงให้หมดเลยให้ตายให้หมดเลยใครอยู่ร้านมึงกูจะซัดให้หมดเลยตีหนึ่งเขามาปุ๊บเขาก็มาเคาะประตูเปิดปุ๊บเขาก็กระชากหนูออกมาเลยลากหนูออกไปหน้าร้านกระชากจะให้ขึ้นรถแต่หนูไม่ยอมเขาก็เลยกดหนูลงกับพื้นน่ะบีบคอลูกเห็นไหมตอนทำร้ายเราเห็นทุกอย่างต่อหน้าลูกเลยลูกก็ยังวิ่งแบบพ่ออย่างเงี้ยเลยอ่ะตอนนี้มันมีทะเบียนสมรสนี่แหละที่เขายังไม่ยอมหย่ากับหนูอยากหย่าแต่เขาไม่หย่าอยากให้เอาเรื่องเขายังไงก็ได้อ่ะให้เขา
ไม่ต้องมาละลานหนูเขามาออกขึ้นดีเราจะเป็นดีไม่ดีค่ะหนูไม่ดีแน่นอนถ้าหนูจะดีกับเขาหนูคงไม่โพสไม่หาคนช่วยเหลือหนูอย่างนี้หรอกบางทีก็ทำร้ายร่างกายเธอต่อหน้าลูกด้วยนะคะ ค่ะขณะที่แม่ของหวานบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาเปิดร้านที่นี่อูซึ่งเป็นอดีตสามีของลูกก็มาหาลูกแล้วก็มาชวนทะเลาะถึงขั้นทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายต่อหน้าแม่ก็เคยทุกครั้งอะค่ะเวลาที่แม่เห็นบางทีจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่กล้าก็กลัวจะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายไปด้วยนิสัยของอดีตสามีของลูกสาวในอูเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วก็ชอบเสพยาค่ะครั้งที่สองอะตีที่ว่าเลือดปากออกตีทั้งหมดอะสองครั้งแล้วใช่ปืนนั้นเขาถ่ายรูปส่งมาขู่มาขู่ครั้งที่สามนี่ที่มาครั้งที่สามที่เขามาถ่ายรูปขู่ที่มาขอตังค์นะเขาไม่เขาอยากคืนขอคนดีดูเขาก็น่าเขาก็อยากคืนดีแหละแต่ลูกสาวก็คงไม่เอาแล้วแหละเราเป็นแม่เราก็ไม่อยากให้ลูกอยู่กับแบบนั้นอย่ามาล่าลานอารวาสกันเลยลูกแม่ขอนะให้เลิกแล้วต่อกันไปเถอะมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกก็กลัวนะนอนก็นอนไม่หลับเหมือนกันละระแวงอ่ะค่ะเจอแบบนี้ไม่ไหวนะคะแล้วก็ที่สำคัญความปลอดภัยตัวเธอแล้วก็ลูกด้วยต้องให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะค่ะพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอหนองแคสระบุรีค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะอดีตสามีอายุ36ปีชื่อว่านายอูก่อเหตุกับเธอมาหลายครั้งนะคะครั้งล่าสุดก็เพิ่งจะ16พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง มาระรานตลอดนะคะค่ะที่สำคัญก็มีการข่มขู่ทำร้ายกันด้วยแจ้งความแล้วด้วยค่ะสภ.หนองแคค่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วย